สิ่งที่นักศึกษาจะได้ในบทเรียนก็คือ1นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าแน่นอนแล้วนะครับ2นักเรียนรู้ว่าวิธีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยต่ออย่างไรให้มันสามารถทำงานได้พวกหลอดไฟพวกอุปกรณ์ต่างๆ3นักศึกษารู้ว่าวิธีการจะตัดต่อไฟฟ้าเนี่ยทำยังไงก็คือใช้สวิตช์4สิ่งที่เรารู้กันก็คือว่าเราใช้เซ็นเซอร์น่ะมาแทนสวิตช์ทำให้เซ็นเซอร์เนี่ยรอคอยสถานการณ์ที่เรากำหนดไว้เมื่อมีสถานการณ์น้ำผ่านเข้ามาเซ็นเซอร์จะทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วให้อุปกรณ์เช่นหลอดไฟเช่นลำโพงไซเรนเนี่ยดังขึ้นมาได้นะครับเรานำพวกนี้ไปประยุกต์ใช้งานในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆหรือภัยต่างๆที่เกิดในบ้านอย่างที่เราเห็นชัดกันทั่วไปนะก็คือ1ภัยของน้ำหลากครับเมื่อมีน้ำไหลหลากมาอย่างรวดเร็วเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นตัวเตือนเมื่อเรามีระดับน้ำสูงเกินที่เรากำหนดไว้เซ็นเซอร์จะสั่งการให้อุปกรณ์เตือนภัยเตือนเรานะครับแม้แต่ภายในบ้านเองนักศึกษาเห็นว่าอุปกรณ์เซ็นเซอร์ควันเนี่ยหากเกิดภาวะปกติเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีควันมันก็เซ็นเซอร์ก็จะเตือนเราอีกครับเป็นเสียงไซเรนก็ได้เนาะนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อื่นเช่นเซ็นเซอร์แสงนะครับเซ็นเซอร์แสงเช่นหากเกิดภาวะตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนหรือตอนมืดนะครับมันก็จะทำการเปิดไฟให้เราโดยอัตโนมัติเซ็นเซอร์บางตัวก็เป็นการสลับกันหากภาวะมืดๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีแสงมันก็แจ้งเตือนกับเราได้อันนี้อาจจะเกิดรูปแบบของไฟฟ้าภายในบ้านเกิดการเผาไหม้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาตัวนี้ก็เตือนได้หรืออุปกรณ์ตัวนี้เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวนะครับหากปกติไม่มีใครเคลื่อนไหวไม่มีใครเข้าบ้านเรามันก็ไม่เตือนแต่หากมีคนเดินผ่านมีสิ่งอะไรผ่านที่เป็นการเคลื่อนไหวมันก็จะทำการแจ้งเตือนก็ปล่อยไปยังก่อนเช่นหลอดไฟมีหลอดไฟติดหรือให้ไซเรนดังเราก็จะรู้ว่าเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะมีคนเดินผ่านอุปกรณ์ทั้งสิ้นพวกนี้ครับอยู่ที่การคอนโทรลหรือการควบคุมของเราเลือกใช้มันถูกวิธีเท่านั้นหลักสำคัญก็คือว่านักศึกษาเลือกใช้อย่างถูกต้องอันดับแรก2นักศึกษาเนี่ยทำการต่อวงจรควรระมัดระวังเพราะว่าไฟฟ้าที่อาจารย์สอนในครั้งนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่นะครับแต่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ตามบ้าน220โวลต์ครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นการใช้งานกันจริงๆหวังว่าคุณได้ใช้ประโยชน์ในบทเรียนที่จัดสอนไปทั้ง4บทครับในที่นี้ก็จบการเรียนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ